อาจารย์ปัญจพลบุญมณีชัยกุลครูสอนสังคมศึกษาโรงเรียนเบญจมราชุทิจันทบุรีผ่านการคัดเลือกค่ะคนสุดท้ายร่วมการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ตอนตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วมส่งกำลังเชียร์ทางช่อง5วันศุกร์นี้ค่ะแต่จำความรู้สึกตอนนั้นได้จำได้ครับมันตื่นเต้นแล้วเราก็ไม่คิดว่าไอ้วงการบันเทิงที่เราแข่งขันเกมโชว์อยู่เนี่ยคนดูในทีวีเนี่ยสนุกแต่คนบนเวทีอ่ะมันไม่สนุกเพราะว่ามันเครียดกับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าเราแล้วนั้นคุณปัญญานี่นั่นคุณเป็นพิธีกรฉะนั้นคุณปัญญาเขาจะมีวิธีการที่จี้ให้เราตอบจี้ให้เราตอบแล้วเวลาเอ่ยความกดดันเอ่ยมันก็เนาะแต่ว่ามันก็เป็นความทรงจำที่ดีว่าเออครั้งหนึ่งเราได้แสดงออกว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยมันก็ให้ความสุขกับเราได้อาจารย์ปัญจพลบุญมณีชัยกุลหรือเด็กโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีจะเรียกอย่างคุ้นเคยว่าอาจารย์ปั้มคุณครูสอนสังคมศึกษาโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีและสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สมเด็จพระศรีสุริโยไทยเมื่อปี2001ที่ผ่านมาได้เปิดเผยถึงความภาคภูมิใจเมื่อครั้งได้รับรางวัลชนะเลิศรายการแฟนพันธุ์แท้พร้อมของรางวัลจากการแข่งขันเป็นจำนวนมากทั้งบทภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระศรีสุริโยไทยนาเก้าที่ได้ประทานจากหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลผู้กำกับภาพยนตร์ของล้ำค่าของนักประวัติศาสตร์ไทยและผู้ติดตามภาพยนตร์ไทยตลอดจนแผ่นทองสุริโยไทยที่มีเพียง4แผ่นในประเทศไทยเท่านั้นและถ้วยรางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้จากบริษัท Workpoint ที่ยังสร้างความปราบปลื้มใจมายังครอบครัวและจังหวัดจันทบุรีจนถึงปัจจุบันตลอด13ปีที่ผ่านมาอาจารย์ปัญจพลยังคงอ่านหนังสือประวัติศาสตร์และค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยอย่างต่อเนื่องทั้งจากตำราหนังสือภาพยนตร์และหนังสือพิมพ์เพราะมีความรักและความหวงแหนในประวัติศาสตร์ไทยและนำความรู้ไปสอนลูกศิษย์ลูกหาให้เห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้รายการแฟนพันธุ์แท้ได้จัดการแข่งขันในชื่อตอนตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมมีเข้าร่วมการคัดเลือกนับร้อยคนโดย1ใน5คนสุดท้ายมีชื่อของนายปัญจพลบุญมณีชัยกุลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เมื่อปี2001เข้าร่วมการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ในครั้งนี้ด้วยในชื่อตอนตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ตอนแรกนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้เพราะถือไว้ว่าเมื่อ13ปีก่อนเคยไปมาแล้วครั้งนึงก็ตามแต่ว่าครั้งนี้เนื่องจากว่านเรศวรเป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าในวินาทีนี้ทุกคนเฝ้ารอคอยที่จะชมภาพยนตร์เรื่องนี้การเตรียมตัวเหรอครับก็จริงๆแล้วผมชื่นชอบมานานพอการชอบมานานปั๊บเนี่ยเราก็เก็บสะสมสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆแต่ผมไม่ได้เก็บเพื่อเตรียมไปแข่งในรายการนี้แต่เป็นการเก็บเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีๆว่าครั้งนึงเราได้เคยชมภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์แห่งสยามประเทศเป็นภาพยนตร์ของคนไทยทั้งชาติแล้วก็ที่สำคัญก็คือบอกเล่าเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งมูลค่าเป็นเงินนั้นมันไม่สามารถเทียบเคียงได้ครับรายการแฟนพันธุ์แท้ผมว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินรายการนี้มาก่อนจริงๆแล้วแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันนะครับคือหนึ่งเมื่อมีการประกาศรับสมัครปั๊บเนี่ยเราก็สมัครเข้าไปโดยการส่งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตลอดจนความชื่นชอบเราเข้าไปในรายการเมื่อรายการประมวลเสร็จปั๊บเขาก็จะเรียกเราไปสัมภาษณ์ที่บริษัท Workpoint Entertainment พอไปสัมภาษณ์เนี่ยในห้องเนี่ยก็จะมีกรรมการ3ท่านนะครับพร้อมกับข้อมูลที่เขามีอยู่แล้วเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมก็ถูกสัมภาษณ์2ชั่วโมงไม่ได้หยุดสัมภาษณ์ตลอดเวลาถามคำถามเราก็ตอบแต่ประเด็นสำคัญคือเราไม่ใช่แค่ตอบว่าอันนี้คืออะไรแต่เราต้องอธิบายเพื่อให้คนผู้ชมทางบ้านนั้นเข้าใจและได้ความรู้ไปด้วยนั่นคือสิ่งที่สำคัญตอนคัดเลือกเหรอครับมีคนสมัครของพระนเรศวรประมาณเป็นร้อยคนนะครับแล้วเขาก็คัดเหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายผมไม่คิดไม่ฝันเนาะว่าจะได้โอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ผมได้เป็น1ใน5คนผมก็ดีใจมากแล้วครับผมก็ภาคภูมิใจละแต่ว่าผมสัญญากับพี่น้องชาวจันทบุรีว่าผมจะทำให้ดีที่สุดผมจะใช้ความรู้ทั้งหมดที่ผมมี
ช้ความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผมมีผมจะทำให้ดีที่สุดและจะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรีของเราจะได้ภาคภูมิใจว่าพระนเรศวรมหาราชนั้นคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผมไม่ได้ไปแข่งเกมโชว์นะครับแต่ผมอยากจะประกาศให้คนไทยทั้งประเทศรู้ว่าเราควรภูมิใจและเราควรรักและสามัคคีกันนั่นคือสำคัญที่สุดครับก็ขอแรงใจครับผมก็ขอแรงใจนะครับเชียร์ผมด้วยนะครับในฐานะที่ผมเป็น1ใน5คนสุดท้ายในการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ตอนตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์แห่งสยามประเทศในชีวิตคนเราจะได้ดูหนังอย่างนี้อีกสักกี่ครั้งนะครับฉะนั้นในวันศุกร์ที่23พฤษภาคมนี้นะครับเวลา 4:10 นก็อย่าลืมเปิดช่อง5เชียร์ลูกหลานชาวจันทร์สักคนนะครับไปสร้างชื่อเสียงและผมจะทำให้ชาวจันทบุรีได้ภาคภูมิใจในความที่เราก็รักพระมหากษัตริย์เช่นกันครับในวันศุกร์นี้จึงถือเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจอีกครั้งของนายปัญจพลบุญมณีชัยกุลและชาวจังหวัดจันทบุรีทุกคนที่จะร่วมส่งกำลังใจให้ครูปั้มคว้าสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วมลุ้นและเชียร์ได้ในวันศุกร์นี้ตั้งแต่เวลา 22:00 นทางช่อง5ในรายการแฟนพันธุ์แท้ศิวบุตรสัมมโนถ่ายภาพทวีปิยะอสสารทีมข่าวซีทีวีรายงาน